ที่ลายล้อมเข้าโอบอ้อมให้อุ่นใจด้วยรักด้วยอาลัยด้วยสายใยที่ผูกพันดอกไม้ทุกๆดอกคือสิ่งบอกงานสร้างสรรค์ความดีนับอนันต์เพียรมุ่งมั่นตลอดมาตระการตาทุกแห่งหนทุกผู้คนคร่ำควรหาแต่ละดอกคือเหรียญตาคงคุณค่าของความดีเรียนท่านประธานพิธีท่านและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับคืนนี้เป็นคืนที่2ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่คุณพ่อสนสุนทรชาตินะครับซึ่งคุณพ่อสนได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564สิริอายุได้91ปีทางครอบครัวซึ่งก็ประกอบด้วยคุณแม่สุภาพสูงทอนชาติและบุตรธิดาของคุณพ่อสนผู้วัยชนก็ได้บำเพ็ญกุศลกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวน3คืนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่2ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะเจ้าภาพนั่นคือญาติพี่น้องตระกูลสุนทรชาติและยังมีบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดนะครับนำโดยท่านธรรมรงฤทธิ์วรรัตน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดซึ่งได้เดินทางมานะครับกับผมขอกล่าวกำหนดการอีกสักพักหนึ่งนะครับในเวลา18นาฬิกา30นาทีซึ่งเมื่อพระคุณท่านคณะสงฆ์จตุรวัคเดินทางมาถึงแล้วนะครับในเวลานั้นกระผมจะได้เรียนเชิญคุณสวงสุนทรชาตินะครับในเวลานั้นซึ่งเป็นน้องชายของคุณพ่อสนผู้วัยชนนะครับคุณลุงสวงจะได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่พระพุทธนะครับและก็ในเวลานั้นต่อมาจะได้เรียนเชิญคุณธรรมรงฤทธิ์วรรัตน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดท่านจะได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมและก็จุดธูปเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของคุณพ่อสนสุนทรชาติหน้าหีบศพด้วยนะครับและลำดับต่อไปนั้นกับผมจะได้นำท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและรับเบญจศีลพร้อมๆกันพระคุณท่านสี่รูปจะได้เมตตาสวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีสองจบต่อเนื่องไปนะครับเสร็จแล้วกับผมจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอีกสี่ท่านนะครับได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องทายธรรมนะครับซึ่งในเวลานั้นจะได้เรียนเชิญคุณธรรมรงฤทธิ์วรรัตน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดอีกครั้งหนึ่งในการทอดพระบังสกุลและท่านที่2จะได้เรียนเชิญคุณสาธิตสุนทรชาติท่านที่3จะได้เรียนเชิญคุณสกลสุนทรชาติและท่านที่4จะได้เรียนเชิญคุณนเรศแสงไพโรจน์นะครับทั้ง4ท่านจะได้ให้เกียรติทอดพระบังสกุลและถวายเครื่องทายธรรมก็ขอกราบเรียนทุกท่านเพื่อทราบนะครับพิธีกำหนดประชุมเพลิงคุณพ่อสนสุนทรชาตินั้นจะมีในวันเสาร์ที่30ตุลาคมนะครับพิธีประชุมเพลิงนั้นเวลา 16:30 นแต่ว่าพิธีทอดพระบังสกุลนั้นจะเริ่มเวลาประมาณ 16:00 นะครับล่วงหน้าประมาณ30นาทีก็ขอกล่าวเรียนทุกท่านเพื่อทราบนะครับกับคุณพ่อสนสุนทรชาติท่านมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถึง91ปีท่านก็คงได้สร้างบุญกุศลได้สร้างความดีได้สร้างอัตตสมบัติคือสมบัติ
ส่วนตนของท่านเช่นได้สร้างศึกใบต้นได้ศึกษาหาความรู้จนกระทั่งมีครอบครัวท่านได้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ครอบครัวสุนทรชาตินะครับซึ่งก็มีคุณแม่สุภาพอยู่เคียงข้างภรรยาคู่ชีวิตแล้วก็ได้เลี้ยงดูบุตรธิดาทั้ง4คนให้มีความเจริญตามความหวังของบิดามารดาซึ่งปรารถนาให้ลูกเป็นคนดีนะครับเลี้ยงลูกให้มีการศึกษาเลี้ยงลูกให้มีความเจริญก้าวหน้าและเลี้ยงลูกให้มีอนาคตยาวไกลคุณพ่อท่านก็ได้ทำหน้าที่มาแม้กระนั้นบุตรธิดาก็ได้นะครับเลี้ยงดูท่านทำให้ท่านสมหวังละความหวังของคุณพ่อสนก็คงเหมือนกับคุณพ่อทั่วๆไปนะครับเช่นท่านยามแก่เฒ่าก็หวังลูกเจ้าเฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้หวังลูกเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงข่าวร่วงรับดับชีวาก็หวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจนะครับบุตรธิดาของคุณพ่อสนก็ได้ทำหน้าที่นะเลี้ยงดูนะครับแล้วก็จนกระทั่งคุณพ่อได้ตายตาหลับเสียชีวิตลงไปเรียกว่าท่านได้เห็นความเจริญของบุตรธิดาเรียกว่าตายตาหลับนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีให้ปรากฏนี้ต้องประกอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมานะครับก็ในนามของครอบครัวสุนทรชาติซึ่งมีคุณแม่สุภาพแล้วก็บุตรธิดานะครับก็ต้องขอพระคุณทุกท่านนะครับนะครับในขณะที่รอเวลานะครับกับผมก็จะได้กล่าวอะไรต่อมิอะไรนะครับวัดนี้นะครับเป็นชื่อว่าวัดพักที่นีนาคนะครับสมัยโบราณเรียกว่าวัดบางจากนะครับแต่ชาวบ้านในละแวกนี้มักจะเรียกว่าวัดปากคลองบางจากเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลังทางทิศใต้นี้นะครับจะมีคลองบางจากเพราะฉะนั้นชาวบ้านถึงเรียกว่าวัดปากคลองบางจากแล้วก็จะมีวัดนะปลายคลองปลายวัดทองปลายคลองบางจากก็จะมีวัดทองอยู่ไปอีกในละแวกของคลองบางยี่ขันคลองบางจากนี้นะฮะท่านถึงในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวทรงขนานนามวัดบางจากเป็นวัดพักดีหน้าแปลว่าวัดพระน้องนางนะครับพระนามนี้มีที่มานะครับนั่นก็คือในรัชกาลที่1นะครับพระราชธิดาองค์น้อยของรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงบูรณะวัดบางจากเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้จึงมีที่มาเพราะท่านก็เป็นอะไรผู้ภาษาชาวบ้านนะครับเป็นน้องสาวของรัชกาลที่2ได้บูรณะวัดนี้เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงเรียกว่าวัดพระตรีนาถหลายท่านก็คงจะจำชื่อเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะครับภคินีน้องหญิงหรือว่าน้องสาวนะครับอันนี้ก็เป็นวัดที่ปฏิสถานสรีระร่างของคุณพ่อสนสุนทรชาติในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับนะครับเนื่องจากคุณพ่อสนสุนทรชาติได้เสียชีวิตนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการ2ของสคบกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีการสวมหน้ากากอนามัยก็ดีเว้นระยะห่างก็ดีแล้วก็ได้มีแอลกอฮอล์นะครับที่ปฏิสถานตั้งอยู่ณตรงไหนทุกท่านสามารถถือวิสาสะใช้ได้นะครับเพื่อดูแลตัวเองนะเพราะว่าไวรัสโควิดก็เป็นศัตรูที่มองไม่เห็นของมนุษยชาติในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทางอสมวัดพักคณีนาคนะชุมชนวัดคณีนาคซึ่งก็มีณที่วันนี้ก็มีคนพี่น้ำค้างบุญพรมมาอำนวยความสะดวกนะครับเช่นก็มีการวัดอุณหภูมินะสแกน QR code ไทยชนะวัดพักคณีนาคนะครับก็
คุณพ่อถึงได้ทางครอบครัวเมื่อทราบว่าคุณพ่อโสนได้เสียชีวิตลงในช่วงสถานโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเก็บสังขารคุณพ่อไว้เพื่อจะไปเป็นกุศลอย่างโอฬารมโหฬารเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านท่านได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ถึง91ปีนะท่านก็ได้สร้างอะไรต่อมิอะไรนะครับก็เมื่อพระคุณท่านพร้อมแล้วขอกราบนิมนต์พระคุณท่านสี่รูปคณะสงฆ์วัดพระคณีนาถนะครับซึ่งจะได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในการประกอบพิธีเป็นกุศลคืนที่2อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสนสุนทรชาตินะครับพฤศพกาสรอีกุลชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากราบนมัสการพระคุณท่านคณะสงฆ์จตุรวัตรวัดพระคณีนาถซึ่งประกอบด้วยพระอาจารย์วิเชียรวชิระธรรมโมพระมหาเกษมพงศ์สิทธิธรรมโมพระอาจารย์ขุนพลเปสโรและพระมหาธนบดีทิตะเมโทสีรูปนะครับจะได้เป็นเนื้อนาบุญในการประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลสรรพกุศลส่วนพระพิธรรมคืนที่2อุทิศแด่คุณพ่อสนุนทรชาติครับกับตอนนี้พระคุณท่านพร้อมแล้วนะครับถือว่าได้เวลาที่สมควรแล้วนะครับกับผมขอเรียนเชิญคุณสวงสุนทรชาตินะครับได้กรุณาให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าตมุพระพุทธนะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับนะคุณลุงสวงนั้นท่านเป็นน้องชายนะครับของคุณพ่อสนนะครับขอบพระคุณคุณลุงสวงสุนทรชาติเป็นอย่างยิ่งครับรับต่อไปขอเรียนเชิญคุณธรรมรงฤทธิ์วรรัตน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดนะครับให้เกียรติจุดกดรีโมทบูชาพระรัตนตรัยบูชาหน้าตู้พระพิธรรมนะครับแล้วก็หน้าหีบศพของคุณพ่อสนสุนทรชาติด้วยนะครับในขณะปัจจุบันนั้นแม้วัดวาอารามก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดภาวะโลกร้อนนะครับทบเทียนก็เป็นระบบไฟฟ้าขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับการรับต่อไปกับผมขออนุญาตท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและเป็นจะศีลพร้อมๆกันอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะน
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุสาธุสาธุตอนนี้พระคุณท่านสี่รูปได้เมตตาสวดพระภิธรรมเจ็ดคำพีสองจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งพระภิธรรมนี้ถือว่าเป็นปรมัตถธรรมมีพระธรรมขันธ์ละเอียดเหมาะแก่การภาวนาจะได้เป็นภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่ส่งกุศลแด่คุณพ่อสนสุนทรชาตินะครับเทศเวลาเก็บสายเก็บไฮมิดไปเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องทายธรรมนะครับผ้าบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้ใบชนกุศลรักษาพระสงฆ์จักพิจารณาผ้าบังสกุลบุญนำพาส่งคุณพ่อสนสุนทรชาติสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญขอเชิญผู้มีเกียรติ4ท่านดังต่อไปนี้ได้กรุณาให้เกียรติไปเป็นกุศลทอดผ้าบังสกุลนะครับขอเชิญท่านธำรงฤทธิ์วรรัตน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดท่านที่2ขอเชิญคุณสาธิตสุนทรชาติท่านที่3ขอเชิญคุณสกลสุนทรชาติและท่านที่4ขอเชิญคุณนเรศแสงไพโรจน์นะครับทั้ง4ท่านจะได้ให้เกียรติเป็นกุศลทอดผ้าบังสกุลอุทิศกุศลแด่คุณพ่อสนนะครับนะครับถือผ้าบังสกุลนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาวางบนพระสัพพูสายโยและพนมมือนะครับอาทิตวานิรุตตาภิเษ
ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านถวายจตุปัจจัยเครื่องพยาธรรมนะครับและขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านนั่งยันที่รับรองที่เดิมนะครับจะได้กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสนสุนทรชาติผู้วายชนซึ่งทุกท่านก็ได้ตั้งใจเป็นกุศลเจตนาพร้อมเพียงกันนะครับสุขสนพร้อมกันอีกครั้งนะครับอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลผุดผาดอุทิศแด่คุณพ่อสนสุนทรชาติบุญพิราบนำสู่สวงสวรรค์วิมานเทินขอเชิญทุกท่านกราบพระไตรพร้อมกันอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับครับขอบพระคุณพระคุณท่านทั้ง4รูปนะครับได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบูชากุศลแด่คุณพ่อสนสุนทรชาตินะครับขอบพระคุณท่านพระครูสมุสกลรัตน์ปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเนรนาถพระคุณท่านได้มาร่วมฟังพิธีสวดพระอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนที่2ด้วยนะครับท่านได้เมตตานำพระไตรบังสกุลและปัจจัยมาร่วมในงานนะครับแล้วก็ยังมีท่านพระครูสิริธนสารผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้นำพระไตรมาร่วมในงานนะครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับซึ่งได้ให้เกียรติมาในคืนนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยหลายท่านนะครับซึ่งมีบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณธำรงฤทธิ์วรรัตน์แล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับการมีกุศลในคืนนี้รู้ลงไปด้วยดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าจะรู้จักคุณพ่อสนทรชาติผู้วายชนโดยตรงก็ดีหรือว่ารู้จักคุณแม่สุภาพภรรยาของคุณพ่อสนผู้วายชนก็ดีหรือว่ารู้จักบุตรธิดาของคุณพ่อสนนะครับทั้ง4ท่านนะครับซึ่งในฐานะที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับบริษัทดอมนิกฮันเตอร์ RL ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ญาติพี่น้องสนทรชาตินะครับก็บุญกุศลทั้งหมดนี้ถ้าว่าทราบถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อสนสุนทรชาติด้วยประการใดก็ดีคุณพ่อสนก็ขอนึกขอบคุณขอบใจขอบพระคุณในพระคุณท่านแล้วก็ขอบใจญาติพี่น้องภรรยาลูกหลานนะครับการบุญกุศลส่วนพิธรรมยังมีอีกหนึ่งคืนในคืนพรุ่งนี้นะครับก่อนเดินทางกลับทุกท่านก็คงจะได้บันทึกภาพหน้าหีบศพคุณพ่อสนสุนทรชาตินะครับแล้วก็รอเวลาที่แน่ๆนะครับวันเสาร์ที่30ตุลาคมทุกท่านคงจะได้มาร่วมส่งวิญญาณคุณพ่อสนสุนทรชาตินะครับณชาปนสถานวัดพระกีนาถนะครับประชุมเพลิงเวลา 16:30 นในวันนั้นนะครับเวลา 10:30 นมีพิธีถวายสังฆทานอุทิศแด่คุณพ่อสนแล้วก็จะได้เคลื่อนศพของคุณพ่อสนไปปฏิสถานบนจิตกาธานเพื่อรอพิธีกุศลทอดผ้าบังสกุลในเวลาประมาณ
16 นาฬิกาอันนี้เป็นกำหนดการนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตระหนักคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกันกระทำบำเพ็ญด้วยกุศลเจตนาเดียวกันคืออุทิศกุศลแก่ท่านผู้วัยชนคือคุณพ่อสนตอนชาติในคืนนี้นะครับทั้งหมดนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านให้มีความสุขในที่ทุกสถานโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปนะครับแต่ผมขอยุติหน้าที่พิธีกรไม่ได้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ